สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพุธที่17เดือน6แล้วนะคะมาถึงกลางสัปดาห์แล้วค่ะวันนี้ตลาดก็ออกจะไซด์เวย์ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะคะวิ่งอยู่ในกรอบเดียวกับเมื่อวานค่ะแต่ว่ายังไงเราเป็นเทรดเดอร์ก็ยังต้องติดตามตลาดติดตามพฤติกรรมราคาวางแผนต่อไปนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าช่องของเราได้ครบ600กว่าซับแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนที่มากด Subscribe กดติดตามนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เทรด TFX อยู่หรือว่าสนใจกำลังจะเทรดหรือแม้แต่เทรดสินค้าอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าช่อง TFX Traders ของเราก็จะมีบันทึกการเทรด TFX อยู่ทุกวันแต่ก็จะมีแทรกการวิเคราะห์กราฟและความรู้ต่างๆสำหรับนักลงทุนทั่วไปเลยนะคะถ้าใครที่สนใจก็เชิญมาติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสี่โมง25นาทีแล้วนะคะมาติดตามตลาดตอนนี้กันเลยค่ะตัว Set 50 Index นะคะ912.86 ค่ะตอนนี้ส่วนฟิวเจอร์ของเรานะคะอยู่ที่ 910.5 ก็กลับมาเป็น Discount นะคะหลังจากที่เมื่อวานตอนที่ปิดเนี่ยปิดนำไปนิดหน่อยเลยนะคะ2จุดหรือไงได้นะคะตอนนี้กลับมาราคาต่ำกว่าตัวสปอตนะคะส่วนไอตัวซีรีส์ U 20ถ้าเกิดว่าใครดูอยู่เพราะช่วงนี้มันจะเป็นช่วง rollover อย่าลืมนะคะซีรีส์ U ตอนนี้ก็มี discount จากซีรีส์ M เนี่ยประมาณ5จุดอ่ะ5จุดได้นะคะจากตอนช่วงตอนที่ทำคลิป rollover ตอนนั้นประมาณ6จุดแสดงว่าตอนนี้สเปรดมันแคบลงมันเข้าขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะใครที่เตรียมจะ rollover แล้วต้องการสเปรดแคบหรือว่าสเปรดห่างอันไหนที่เป็นประโยชน์กับเราอ่ะก็ลองมอนิเตอร์ตรงนั้นได้แล้วก็ตั้งรอไว้ก็ได้นะในการส่งคำสั่งที่เตรียมจะรอโรลโอเวอร์เราอยากได้สเปรดที่แคบกว่านั้นเพราะว่ามันจะทำให้ต้นทุนเราดีขึ้นก็ตั้งรอเอาไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันโอเคกับโพซิชันของเราแล้วเราได้ต้นทุนดีกว่าดีขึ้นก็โรลไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องรอมาดูกันตรงนี้นะคะวันนี้ราคาก็เปิดมาตอนเช้าเนี่ยเปิดมาเป็นแท่งนี้นะแดงเหมือนกับจะหล่นลงมาเลยแต่ว่าก็หลังจากนั้นเนี่ยกลับตัวขึ้นไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานคือมันเปิดแก็บขึ้นมาใช่ไหมคะเปิดแก็บเสร็จแล้วมันโรยลงมาตลอดทั้งวันมีเด้งนิดหน่อยตอนช่วงท้ายตลาดวันนี้ทำท่าเหมือนจะลงต่อแต่ไม่ลงนะคะก็กลับมาค่อยๆเรียงตัวขึ้นนิดหน่อยกรอบการเล่นเนี่ยพอๆกับเมื่อวานนี้เลยนะคะก็ทั้งวันนี้วิ่งอยู่ประมาณกี่จุดนะ15จุดได้นะคะโซนตรงนี้ที่เขาเล่นกันอยู่นะคะก็เป็นโซนตรงโลของวีคที่แล้วนะกรอบสีเหลืองอันนี้โลของวีคที่ผ่านมาส่วนข้างบนนี้เป็นไฮของวีคที่ผ่านมาเส้นแดงนี่เป็น เดือนที่ผ่านมานะคะยังอยู่เหนือเดือน5ได้แต่ว่าก็ดูว่าเดี๋ยวมันจะกลับลงไปโซนล่างนี้ไหมเมื่อวานมีแหลมลงไปนิดนึงวันก่อนนะคะไม่ใช่เมื่อวานมีแหลมลงไปนิดนึงแล้วแต่ว่าลงไปนิดนึงเสร็จอีกวันนึงก็กลับขึ้นมาที่เดิมค่ะแล้วเส้น moving averageใน time frame 60เนี่ยตอนนี้ราคาเป็นครั้งแรกที่ลงมาอยู่ใต้เส้นนานขนาดนี้นะคะตั้งแต่ช่วงที่มันขึ้นมายาวๆเนี่ยเป็นแบบใน60เทรนด์ขึ้นมันจะสวยใช่ไหมถ้าเราย่อให้ดูนะขอย่อก่อนให้เล็กๆนี่อ่ะย่อให้เห็นแท่งเล็กๆเลยนะมันตัดขึ้นมาแล้วก็เรียงตัวสวยขึ้นมายกไฮยกโลนะคะขึ้นมาจนมันดีดชุดนี้สุดท้ายเสร็จแล้วก็ลงมาตอนนี้มาอยู่ใต้เส้นนะคะเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เหมือนมันแค่แบบแหลม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 นิดนึงนะคะตอนนี้ก็ต้องดูว่ามันจะดึงเส้นไอ้ moving ลงมาไหมถ้ามันจะลงเนี่ยมันก็ต้องดึงเส้นลงมานะคะเพราะว่าตรงเส้น moving average มันก็คือค่าเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยโดยเฉลี่ยตามทำเฟรมนั้นๆนะคะของนักลงทุนที่ซื้อขายกันตอนนี้มันอยู่ใต้เส้นพอดีเลยเห็นไหมคะยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะใน time frame day วันนี้ยังเป็นแท่งเขียวอยู่นะคะเส้นของ day ก็ยังไม่ตัดขึ้นเหมือนกันแต่มันเริ่มแบบจะขึ้นไม่น่าเราก็ถ้าเราวิเคราะห์ด้วย moving average ตรงนี้มันก็จะเป็นโซนที่ยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นโซนที่ซับซ้อนเนี่ยสับสนคือ moving average มันยังเรียงตัวแบบสับสนเห็นไหมคะราคาอยู่เหนือแต่ว่า moving average ยังไม่ตัดเราก็ต้องไปหาทำเฟรมที่มันแบบคอนเฟิร์มได้เดี๋ยวลองไปดูที่วีคกันดูสิถ้าอย่างวีคอย่างเงี้ยเนี่ยเรายังบอกได้เพราะว่าในวีคนะคะเห็นไหมว่าเส้น moving average ตัดลงแล้วราคาก็ยังอยู่ใต้เส้นอย่างเงี้ยเราก็ยังบอกว่าวีค
ถ้าดูตาม moving average นะเป็นเทรนด์ลงนะเห็นไหมคะเส้นมันตัดลงนะเป็นเทรนด์ลงราคาตัดลงเรียงตัวถูกต้องนะแบบนั้นค่ะเนี่ยแต่ถ้าในมันนะเริ่มยังแบบก้ำกึ่งละเพราะว่าราคาตกลงมาแต่ว่าเส้น moving average เนี่ยตัดขึ้นสวยอยู่นะคะกลับไปดูที่ time frame ปกติของเราก่อนถ้ากับว่า2 time frame เนี้ย time frame day ทางด้านซ้ายกับ60ทางด้านขวาก็คือเป็นช่วงก้ำกึ่งอะ sideway อยู่นะคะช่วงเนี้ยมันยังแบบ confirm ไม่ได้ว่าเป็นเทรนด์อันไหนที่ชัดเจนเพราะตรงเนี้ยใน60ก็เสียทรงละตอนนี้ก็ 4:30 พอดีเลยนะคะติ๊กเกอร์ของทางตลาดหุ้นเซตเนี่ยก็หยุดวิ่งละกำลังคอลมาร์เก็ตกันอยู่นะคะแต่ฟิวเจอร์เริ่มจะแดงลงมาเหมือนแท่งนี้จะเริ่มแดงขึ้นนะไม่ผ่านเส้นหรือว่ามันจะลงต่อตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามตอนช่วงท้ายตลาดกันอีกทีนึงค่ะวันนี้ใครเทรดสั้นๆก็อาจจะต้องเก็บกำไรระยะสั้นหน่อยเพราะมันมีแค่10กว่าจุดก็หวังว่าจะได้ทำกำไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามช่วงท้ายตลาดกันค่ะว่าวันนี้จะปิดยังไงตอนนี้เซต50ยังอยู่ที่ 913.25 นะคะตัวสปอตตัวนี้นะส่วนฟิวเจอร์ซีรีส์ M เราตอนนี้ก็มีดิสคาวอยู่เอาหลายจุดเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่909โดยประมาณก็มีดิสคาวอยู่4จุดเลยเดี๋ยวเราลองดูท้ายตลาดค่ะว่าอันนี้มันจะลงนำไปก่อนไหมหรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในช่วงท้ายตลาด TFX ตอนนี้เหลือเวลาประมาณไม่เกิน2นาทีนะคะ TFX ก็ใกล้จะปิดแล้วแต่ว่า Set 50 Index ปิดไปแล้วนะคะเรียบร้อยที่ประมาณ 914.5 นะคะโดยประมาณ 914.49 ตรงนี้ส่วน Future M 20ของเรานะคะน่าจับตาดูเพราะว่ามันตัวสเปรดอะความห่างมันถ่างขึ้นนะคะคือตอนนี้อยู่ที่ 908.4 ก็ห่างกันถึงประมาณ6จุดใช่ไหมคะมีดิสคาวต์อยู่ประมาณ6จุดเลยทีเดียวจากที่เมื่อวานตอนปิดเนี่ยมันนำไปด้วยซ้ำนะคะนิดหน่อยแต่ตอนนี้กลับมาตามหลังตัวสปอตอีกแล้ว6จุดเลยนะคะส่วนอันนี้เหลือไปดูให้ที่ซีรีส์ยูนะคะซีรีส์ยูก็คอยรายงานผลไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของโรลโอเวอร์นะคะซีรีส์ยูนะตอนนี้ห่างกันประมาณ5จุดนะคะจากซีรีส์ M คือมีดิสคาวต์อยู่5จุดโดยประมาณส่วนซีรีส์ Z ก็ห่างจากซีรีส์ยูประมาณจุดกว่าจุดกว่าเกือบ2จุดเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราตามกันไปนะคะใกล้จะปิดแล้วราคายังไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะตรงนี้เนี่ยฟิวเจอร์มันลงมาก่อนแต่ตอนนี้ตามกลับขึ้นมาหน่อยมันเหมือนประมาณมาที่910แล้วเห็นไหมคะเริ่มแบบกลับขึ้นมาได้แต่ moving average ใน time frame 60นะคะเข้ามาชิดกันมากจะมาจุ๊บกันอยู่แล้วนะคะถ้าใครที่ลุ้นฝั่งให้มันลงต่อช็อตอยู่ก็คงจะพยายามอยากจะให้มันอยู่โซนนี้นะคะแต่ถ้าใครที่จะลุ้นลองเนี่ยเราก็ต้องลุ้นให้ราคากลับขึ้นไปเหนือเส้น moving average ให้ได้ถูกต้องไหมคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ TFX ปิดไปแล้ว 4:55 เรียบร้อยนะคะราคาไม่ขยับติ๊กเกอร์หยุดแล้วคอนเฟิร์มปิดอยู่ที่ 909.1 นะคะก็มี discount อยู่ประมาณ5จุดค่ะ5จุดนิดหน่อยแท่ง day ก็เขียวๆนิดนึงนะคะเป็นเล็กๆช่วงนี้ก็มาไซด์เวย์อยู่ในกรอบของโลของวีคที่แล้วนะคะอยู่โซนต่ำโซนท้ายๆของสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นโซนนี้ติดตามกันค่ะว่าพรุ่งนี้ยังจะไซด์เวย์ต่อที่ในกรอบนี้หรือเปล่านะคะว่ามันจะเป็นท่าไหนยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันก็จิงโจ้ไปจิงโจ้มานะคะกระโดดลงมาต่อแล้วก็กระโดดขึ้นไปวันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะอยู่ในกรอบเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูกันนะคะว่าจิงโจ้จะมาแผงลิสต์อีกหรือเปล่าค่ะไปค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปติดตามที่พอร์ตกันนะคะว่าทำอะไรไปบ้างมาดูราคาออปชันวันนี้กันนะคะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือ call option และ put option เนี่ยแดงทั้งคู่ถ้าเรามองจากตรงนี้ใช่ไหมคะแดงทั้งคู่เลยเดี๋ยวรายงานราคา strike price ของ ATM ก่อนนะคะตอนนี้ขยับมาอยู่ที่ระดับ925เพราะว่าเมื่อตอนแรกมันอยู่ที่900แต่ว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยที่เขาปิดมันขึ้นขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็น914ใช่ไหมตัว Set 50ทำให้มันขึ้นมาเป็นที่ระดับ925นะคะเนี่ยค่ะจะถ้าเราสังเกตว่า Call Option และ Put Option วันนี้มันไม่มีอะไรชัดเจนก็เลยเป็นสีแดงทั้งคู่นะคะมันโดน Time Decay ไปนะคะไม่มีฝั่งไหนไม่มีโมเมนตัมฝั่งไหนที่แรงกว่าชัดเจนนะคะลองดูกันได้ทั้งสองด้านเลยก็จะทำให้พรีเมียมของออปชันเนี่ยลดลงจากไทม์ดีเคนะคะก็ช่วงไซด์เวย์เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยปกติ
โดยเฉพาะช่วงเนี่ย2อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะหมดอายุสัญญาTime Decay มันก็จะลดเร็วมากนะคะเรามาดูกันที่ซีรีส์ You อีกด้วยนะคะเกือบจะลืมดู Septemberสไตล์ไพรส์ของซีรีส์ยูก็เป็นแบบเดียวกันนะคะอยู่ที่ระดับ925เห็นไหมคะเพราะว่าเขาอ้างอิงกับตัวสปอร์ตตัว Asset 50นะคะไม่ใช่อ้างอิงกับตัวฟิวเจอร์ซีรีส์ยูนะคะพวกนี้เขาอ้างอิงกับตัวสปอร์ตตัวเดียวกันทำให้สไตล์ไพรส์ของ ATM เนี่ยอยู่ที่ระดับเท่ากันนะคะตรงนี้มันก็ดูเหมือนมีบิดออฟเฟอร์วางกันเยอะขึ้นนะคะเหมือนเต็มๆขึ้นใช่ไหมคะว่าไม่เอ่ยแล้วก็โดยเฉพาะตรงระดับแถวๆ OTM เนี่ยมันถูกไงคะคนก็จะมาซื้อขายกันเพราะว่าชอบของถูกนะคะทางด้านนี้ก็เหมือนกันแล้วก็สเปรดก็ยังห่างอยู่หน่อยนะคะใครจะซื้อจะขายเนี่ยต้องระวังดีๆนะคะก็คำนวณดีๆหน่อยเดี๋ยวจะเสียเปรียบมากเกินไปค่ะในส่วนของการซื้อขายเนี่ยมีตั้งรอไว้แต่มาไม่ถึงนะคะพวกออปชันเนี่ยก็มีตั้งรอที่จะปิดทำกำไรแต่ว่ามันมาไม่ถึงก็เลยไม่ได้ปิดไปส่วนฟิวเจอร์มีจะเปิดช็อตเพิ่มนะคะแต่ราคาก็ไม่ถึงเราก็ช่างมันนะคะปล่อยมันไปพรุ่งนี้เขาแอคชั่นใหม่จริงๆอันนี้ลืมตั้งออเดอร์ให้มันเป็น good to cancel นะคะก็เนี่ย GTC มันจะเป็น good to cancel เนี่ยเลือกตรงที่นี้ได้นะคะเวลาเราตั้งเลือกเนี่ยเราก็เลือกว่า cancel นะคะแสดงว่าออเดอร์ที่เราตั้งเนี้ยมันจะอยู่จนกว่ามันจะ cancel จนกว่าเราจะมา cancel มันเองถ้าไม่ match นะมันจะจนกว่าเราจะมา cancel เลยมันไม่ลบออกทุกวันค่ะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีแผนว่าเราเปิดแล้วจะปิดตรงไหนเนี่ยก็ไม่ต้องมาคอยแบบเช้ามาตั้งใหม่และมีประโยชน์มากสำหรับอย่างจี้เนี่ยอยู่ตอนนี้ติดอยู่ที่อังกฤษบางทีตอนเช้าเราตื่นมาไม่ทันอย่างเงี้ยไม่ทันตลาดเปิดออเดอร์มันล้างไปแล้วของเมื่อวานอย่างงี้นะคะก็ทำให้พลาดโอกาสเพราะว่าช่วงเช้าบางทีมันอาจจะมีเปิดแก็บมาแมทช์อะไรของเราได้นี้นะคะสำหรับคนที่มีแผนอยู่แล้วอย่างอันเนี้ยเราเทรดกับออปชันเงี้ยเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วว่ามันจะกระโดดไปกระโดดมายังไงก็ปล่อยมันไปนะคะเสียดายแล้วก็ไม่ได้เปิดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำไปแต่ว่าตัวเนี้ยได้มีเป็น good to cancel นะคะถ้าอันเนี้ยก็จะไม่ถูกลบวันนี้ไปแต่ตัวอื่นเนี้ยที่มันเป็น valid day จะถูกลบออกไปหมดนะคะสำหรับวันนี้พรุ่งนี้จะเอาใหม่ก็ต้องมาตั้งใหม่อีกทีนึงตรงนี้เหมาะถ้าสมมติเรามีพวกออปชันอะไรอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าราคาเราจะปิดตรงไหนอยากจะปิดตรงนั้นหรือเปล่าก็ตั้งเผื่อไว้บางทีเผื่อมันจะมาแมทช์ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอันนี้สำหรับ Power Trade เนี่ยของ KGI เขาก็เลือกตรงนี้ได้เลยเป็น Cancel ถ้าใครเทรดสตรีมมิ่งนะคะมันก็เป็น Cancel เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องกดปุ่ม Condition เพิ่มขึ้นมารู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วมันจะมีช่อง Validว่าออเดอร์นี้ให้ valid เท่าไหร่แล้วก็ไปเลือก cancel เหมือนกันค่ะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเรามาดูที่พอร์ตกันสักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้เขาปรับ margin เนาะใช่ไหมคะก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะยังอยู่ที่ระดับเดิมที่ประมาณ20,000กว่าๆนะคะแล้วก็อันนี้สถานะพวกนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ายังไม่มีซื้อขายอะไรเพิ่มยังไม่มี match อะไรค่ะสำหรับบันทึกการเทรดวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้หวังว่าเราจะได้มีแอคชั่นอะไรเก็บแคชโฟลว์อะไรได้เพิ่มเติมค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ